รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชนนิมนต์ยิ้มสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเอาละตอนซาลาเปาแชมเปี้ยนอะไรอ่ะซาลาเปาซาลาเปาเอาละเลขเข้ามาเลขเข้ามาซาลาเปาในตำนานสูตรมรดกตกทอดของชาวคลองพุกใครได้กินรับรองว่าอร่อยไปถึงอนาคตเลยนะอร่อยมากเลยนะคะสูตรของอากงของพวกเราเลยค่ะแหมน่ากินนะเนี่ยนั่นสิกลิ่นหอมเชียว Wow pretty girls and dim sum ขอชั้นสักลูกแล้วกันนะจ๊ะแม่หนูฮะนี่ค่ะว้าวอร่อยมากอร่อยไม่เคยกินซาลาเปาอร่อยเยี่ยงนี้มาก่อนเลยน่าท้าปะเนี่ยแม่ลีใจเขาตายเลยต้องลองชิมดูลีใจตายแล้วซาลาเปาของโกเฮงนี่ยอดจริงๆเลยสงสัยคราวนี้จะรวยกันใหญ่แล้วแน่นอนซาลาเปาสุอาป้าอ้วนอ่ะอร่อยไล่เทียมทางที่สุกเลยอร่อยไล่เทียมทางยังเงือสงสัยเป็นคงกะบี่เพราะกะบี่ไล่เทียมทางดูถูกติ้งลี่กังไปแล้วอ้ำมวยขอซื้อซาลาเปาสัก3ลูกสิมวยเอ้ยนี่ค่ะของกว่าเล็กกว่าตกตกเตียงเหรอเหมือนซาลาเปาของโกเฮงเลยฮะเหรอกินให้มันดีได้ไหมโอ้โหอร่อยเหมือนกันเลยด้วยเหรอขอฉันด้วยขอฉันด้วยขอฉันด้วยไอ้ยาก็บอกแล้วว่าซาลาเปาของอ้วนน่ะมันสุดยอดซาลาเปาของพวกเจ้าโอ้ไม่ใช่อู้หมายถึงเจ้าอึงอ่ะสู้ของอ้วนไม่ไหลหรอกโอ้ยติ่งลี่เล่นขายแข่งกันแบบนี้เลยเหรอมาๆๆๆจริงเหรอติ่งลี่หรืออีกเลี้ยวกบกบกบกินเข้าไปมีบางอย่างกินมีบางอย่างซื้อเต็มที่อะไรกันทำไมขายลี่ขนาดนี้ไม่ไปไม่ไล่ที่มันจะอร่อยกว่าซาลาเปาของอ้วนขอยืมชิมหน่อยไม่น่าเชื่อเมืองเป๊ะเลยติ๊งลี่ทำไมทำแบบนี้เลือกขี้กองชักๆขโมยสุดซาลาเปาโอมานี่วะอาโกเฮงเล
ื่องพวกเล่นๆนะขโมยอังไดกังก็เห็งๆอยู่ซาลาเปาเลือกรสชาติเมืองของอ้วนเด็ดเลยไอ้หย่าไม่เมืองซะหน่อยของอ้วนอร่อยกว่าเลือกนิดนึงไงหรือหาว่าอ้วนขโมยไม่หลักทั้งอังไลพูดอย่างนี้อ้วนเสียงหนาก็ไม่ยังเก่งมากหรือไม่มีหลักทั้งพูดไม่ออกเกมมาปรับฟังคงดีสิแต่อยากขายดีแบบอ้วนหรือก็ไปคิดกุ้งไม่เอาเองผมจำไปก่อนฟังแล้วมันต้องเอาขึ้นนะอ้วนยึกยิ่งคิดก็ยิ่งแข็งว้าฮ่าฮ่าไอ้ยาใส่แตกเลยฮะนึกออกเลี้ยวใช่อ้าวยกมือดับควักมือเรียกซาลาเปาโคเฮงสูตรสองมาแล้วจ้าโอ้มีสูตรสองเป็นแล้วเนี่ยช่างเลยช่างเลยอร่อยกว่าสูตรแรกอีกมาชมมาชิมกันก่อนได้นะคะได้เยอะเป็นสองเท่าแต่เราขายราคาเดิมค่ะซื้อเลยโอ้ยยิ่งขายยิ่งขาดทุนสิอาป้ากำไรขาดทุนอ่ะไม่สนใจแล้วคราวเนี้ยดูสิขี้งอกอย่างอาติงลี่จะกล้าทำเล่นแบบโอ้อีกหรือเปล่านึกไม่ถึงว่าอาโกเฮงมันจะยอมขาดทุนใส่ใส่ทะลักทะล่องออกมาข้างนอกอย่างนี้แต่ก็คิดหาวิธีรับมือเอาไว้แล้วเอาติ๊งลี่สุกสองใหญ่กว่าเดิมของเท่าขายราคาเท่าเดิมด้วยนะคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วซื้อไปกินแทงข้าวได้ซื้อไปเลี้ยงหมูก็อะไรนะขอด้วยคือขอซาลาเปาลูกหนึ่งค่ะนึกว่าผีอีมั้ยไอ้ยาอาติ๊งลี่คงขี้กองอยากกินจังเลยเนี่ยเลยสูตรใหม่สูตรชาเขียวนี่ค่ะสูตรใหม่อีกแล้วซาลาเปาลาดเลยฉันก็ถึงแถมหนึ่งจ้าหนึ่งแถมหนึ่งแถมรอยยิ้มด้วยจ้าเนี่ยมังคิดสูตรเก่งจริงๆเลยใช่ครับขอโอ้โหไอ้เจอแต่ซาลาเปาจริงๆเนี่ยอร่อยซาลาเปาน่าจะเป็นซาลาเปาแล้วอร่อยไม่กินจริงๆนะเนี่ยนะทำเข้าไปคิดถูกไหมขอรับนิมนต์เจ้าค่ะเจริญพรเจ้าค่ะเอ๋นี่ซาลาเปาของโกเฮงสินะอุ๊ยเจ้าค่ะดีจังนะครับได้ซาลาเปาด้วยไม่ได้ฉันมานานแล้วสำรวมหน่อยเพิ่งรู้นะครับว่าโกเฮงทำซาลาเปาขายด้วยถึงขนาดเอารูปสองหมวยมาเป็นโลโก้เลยเชิญค่ะฮะไม่ได้ไล่แจกตาผมว่ามันชักแปลกๆแล้วนะครับหลวงพี่นี่กระเป๋านี่กระเป๋านี่กระเป๋าหลวงพี่ว่านี่จะเกี่ยวกับสงครามการค้าของโกเฮงกับติงลี่ไหมครับเฮ้นั่นบาทหลวงปินโตนี่ครับทำไมดูลับๆล่อจังฮะโอ้แนนป่านตกใจหมดเลยกูดมอร์นิ่งนมัสการหลวงพี่และแนนทีคอราบเจริญพรท่านบาทหลวงเหตุใดถึงดูลับๆซ่อนๆหนีอันใดมาหรือก็มวยเล็กมวยใหญ่นะสิตามออมรอนให้อายซื้อซาลาเปาอยู่นั่นแหละเมื่อวานไอ้ก็ซื้อไปตั้งเยอะกินไม่หมดอยู่แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซาลาเปากันหรือพวกหลวงพี่คงบีซีอยู่ในวาดไม่รู้เรื่องดีฟซัมวอร์โกเฮงกับติงลี่แข่งกันขายซาลาเปาไล่แคสซี่เลยใครเดินผ่านไปผ่านมาก็โดนออนโดนบังคับให้ซื้อกันหมดเลยโอ้ยแย่สองฝั่งนั้นเลยแย่กันขายของจนชาวบ้านไม่กล้าเดินผ่านร้านทั้งคู่แล้วล่ะขนาดกับผมยังต้องใช้วิชาเขานินจาเพื่อจะหลบเลี่ยงมามันชักจะไปกันใหญ่แล้วสินะยังไงนั่นสิทำไมวันนี้มันแปลกๆปกติเวลานี้ชาวบ้านต้องออกมาทำมาหากินกันแล้วนี่นานั่นนะสิว่าน่าจะขายซาลาเปาหลายๆเข่งแล้วนะหรือว่าทางพวกติงลี่จะออกซาลาเปาอะไรมาขายดึงลูกค้าเราไปอีกตายแล้วนั่นล่ะสิเนี่ยน้อยแน่
นี่มันยังไม่ยอมแพ้อีกเลยเนี่ยไปพวกเราไปลูกกันง่วงจังเลยนั่นสิหมาสักตัวยังไม่มีเลยอาโกเห็นหรือทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านหายไปหมดเลยสงสัยกินซาลาเปาของลือละท้องเสียกันหมดแล้วมั้งเนี่ยซีซัวตาหน้าอาติงลี่ซาลาเปาลือน่ะมีแต่แป้งสงสัยชาวบ้านกินแล้วท้องอืดลูกไม่ไหวกันหมดเนี่ยเจ้านายขอรับโปรดขอรับหลวงพี่พอเพียงนี่มองรับซาลาเปาล่องๆไปฉังนะขอรับซาลาเปามีแต่แป้งอย่าไปรับเลยขอรับของอ้วนดีกว่าล่องๆอร่อยอร่อยมีหลายรสชาติด้วยเอาพอหยุดทั้งสองฝ่ายนั่นแหละดูนี่พวกโยมไม่เห็นหรือว่าชาวบ้านเขาไม่เดินผ่านร้านพวกโยมกันแล้วเพราะแต่ขายของแข่งกันจะไม่เป็นอันทำอะไรโยมเฮงก็เพิ่มนู่นแจกนี่ไม่ดูตัวเองยิ่งขายยิ่งขาดทุนโยมติงลี่ก็โกงเพิ่มแต่แป้งไม่เพิ่มไส้เอาแต่ริษยากันตอนนี้ต้องรับกรรมกันทั้งสองฝ่ายแล้วว่าผิดไปแล้วก็มังกังนี่แหละเขาถึงว่าแข่งกันดีไม่ดีสักคนผลัดกันดีได้ดีทุกคนต้องกินกันอีกกี่วันเนี่ยถ้าคนนึงขายซาลาเปาอีกคนขายน้ำชาคงจะไม่มีปัญหาจบลงด้วยดีหัวกังขามาสาธุมาเร็วๆมาแข่งกันแล้วกินเลยอยากกินอะไรก็เลือกเอานะเต็มปาน